ำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารสิเกี่ยวของกับความคืบหน้าในด้านของการจัดสื่อจัดหาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพไทยโดยเฉพาะแม่นภาคส่วนของกองทัพอากาศที่ในปัจจุบันก็ถือว่ามีความคืบหน้าหลังจากที่เสร็จสิ้นงาน Defense and Security ปี2023ซึ่งทางด้านหน่วยงานบริษัทซาบจากสวีเดนได้มีการกล่าวเปิดเผยในระหว่างงานโดยเขาระบุว่าในปัจจุบันหน่วยงานบริษัทซาบของสวีเดนมีความหมั่นใจในการนำเสนอเครื่องบิน6ขับไล่รุ่นใหม่ให้กับกองทัพอากาศของไทยโดยเฉพาะแมนเครื่องบิน6แบบ JAS 39 Gripen รุ่น E ซึ่งเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดของเครื่องบิน6ขับไล่แบบ Gripen ซึ่งบริษัทซาบมีความหมั่นใจว่าเครื่องบิน6ในรุ่นดังกล่าวมีความเหมาะสมที่สุดสำหรับกองทัพอากาศของไทยในการนำไปใส่งานและนอกจากนี้รูปแบบการทำงานของ JAS 39 Gripen ในรุ่น E ก็ยังสามารถนำมาใส่กับรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานเดิมของเครื่องบิน6ขับไล่ในตระกูลเดียวกันซึ่งเขาระบุว่ามันมีประสิทธิภาพและทันสมัยมีความเหมาะสมสูงกว่าเครื่องบิน6ขับไล่ในค่ายอื่นๆจากทางสหรัฐโดยเฉพาะแม่นแบบ F-16ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี่ก็ยังสอดคล้องกันกับคำให้การของผู้ชาการกองกำลังทางอากาศคนใหม่ของไทยที่เขาได้มีการเปิดเผยโดยระบุว่าในอีกประมาณช่วง 1-2 ปีข้างหน้าก็คือในช่วงปี2024ถึงปี2025กองทัพของไทยจำเป็นที่จะมีการสั่งซื้อเครื่องบิน6ขับไล่รุ่นใหม่เข้ามาประจำการเพื่อทดแทนเครื่องบิน6ขับไล่ของฝูงบิน6 F-16B ที่ประจำการมาหลาย10ปีซึ่งเครื่องบิน6ที่จะกลายเป็นตัวเลือกที่สำคัญสำหรับกองทัพอากาศของไทยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางกองทัพไทยระบุว่ามีอยู่2ตัวเลือกหลักๆ1ก็คือแบบ JAS 39 Gripen จากประเทศสวีเดนและ2ก็คือเครื่องบิน6ขับไล่แบบ F-16 Block 70 Block 72จากทางสหรัฐซึ่งเขาระบุว่าเครื่องบิน6ทั้ง2แบบมีความเหมาะสมที่สุดสำหรับกองทัพอากาศของไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการตั้งโครงการการจัดสื่อจัดหาเครื่องบิน6ขับไล่ลองหนในเจเนเรชันที่5 F-35 Lightning II แต่ก็ถูกปฏิเสธโดยทางสหรัฐซึ่งอาจจะสามารถเข้าถึงเครื่องบิน6ดังกล่าวในอีกประมาณส่วนระยะเวลา10ปีแต่สิ่งที่หลายฝ่ายของใจและก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญสำหรับการสั่งซื้อเครื่องบิน6ขับไล่แบบ JAS 39 Gripenจากทางสวีเดนก็คือราคาของเครื่องบิน6ขับไล่แบบ JAS 39 Gripen ในรุ่น E มันมีราคาอยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับเครื่องบิน6ขับไล่แบบ F-35 Lightning II ที่เป็นเครื่องบิน6ขับไล่ลองหนจากทางสหรัฐด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่เหตุให้หลายฝ่ายมีการลงความคิดเห็นว่าควรจะซื้อเอาเครื่องบิน6ขับไล่ในเจเนเรชันที่หาไปเลยในเมื่อราคาของมันอยู่ในระดับเดียวกันแต่ปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือสหรัฐยังบ่พร้อมในการขาย F-35ฉะนั้นตัวเลือกที่ทางด้านสหรัฐเสนอขายแห่งกับกองทัพอากาศของไทยก็จะเป็น F-16 Block 70 Block 72ซึ่งเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดและก็มีราคาที่ต่ำกว่าเครื่องบิน6ขับไล่แบบ JAS 39 Gripen E ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่เหตุให้หลายฝ่ายประเมินเบื้องว่าในกรณีของการสั่งซื้อเครื่องบิน6ฝูงใหม่เข้ามาทดแทน F-16AB มันมีโอกาสสูงสำหรับเครื่องบิน6ขับไล่แบบ F-16 รุ่นใหม่จากทางฝั่งของสหรัฐแต่ถึงกระนั้นทางด้านหน่วยงานบริษัทซาบจากสวีเดนเองพวกเขาก็มีรูปแบบกลยุทธ์การค้าที่ชาญฉลาดโดยระบุว่าถ้าหากองทัพของไทยมีการสั่งซื้อเครื่องบิน6ขับไล่จากค่ายของพวกเขาโดยเฉพาะแมนแบบ JAS 39 Gripen แบบ EF รุ่นใหม่ทางด้านบริษัทซาบสวีเดนจะทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับกองทัพของไทยตลอดถึงการส่งเสริมในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและก่อการยกระดับการค้าขายทางด้านเศรษฐกิจเสริมเจตให้ไทยอยู่ในสภาพคล่องในด้านของเศรษฐกิจและก็มีความเข้มแข็งทางการทหารซึ่งเขาระบุว่าแตกต่างจากการจัดซื้อจากประเทศอื่นๆซึ่งก็หมายถึงด้านสหรัฐที่มีข้อจำกัดหลายๆด้านและในกรณีที่มีปัญหากับทางสหรัฐป
ประเทศลูกค้าก็อาจจะถือความบาดได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะแม้ทางฝั่งของตุรกีซึ่งนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เฮ็ดให้กองทัพอากาศของไทยเล็งเป้าไปที่เครื่องบินฮอปครับลายแบบจ้า39กิปเพนรุ่น EF รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมีประสิทธิภาพลายกอค่อนข้างยะทันสมัยเป็นพิเศษสูงกว่าเครื่องบินฮอปครับลายแบบ F16 V Viper หลายเท่าโดยในปัจจุบันกองทัพอากาศของไทยมีการประจำการเครื่องบินฮอปครับลายแบบจ้า39กิปเพนจำนวนทั้งหมดก็คือ11ลำซึ่งถือว่ายังเป็นจำนวนที่ว่าน้อยและก็มีโอกาสความเป็นไปได้สูงที่กองทัพของไทยจะมีการเลือกเอาเครื่องบินฮอปครับลายในตระกูลดังกล่าวเข้ามาใส่งานเพิ่มเติมเมื่อเปรียบเทียบกันกับเครื่องบินฮอปครับลายแบบ F16 ที่มีประจำการเป็นจำนวนหลาย10ลำซึ่งบางส่วนได้รับการปรับปรุงและก็อัปเกรดและถ้าหากว่ากองทัพอากาศของไทยจะมีการสั่งซื้อเอาเครื่องบินฮอปครับลายแบบ F16 เข้ามาประจำการเพิ่มเติมมันก็อาจจะเป็นการใส่งานเครื่องบินฮอปครับลายในรุ่นเดียวหลายจนเกินไปซึ่งโอกาสความเป็นไปได้น่าจะเป็นในข่ายของสวีเดนหลายกว่าและคำถามที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการใส่งานเครื่องบินฮอปครับลายแบบจ้า39กิปเพนแบบ EF รุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพอากาศของไทยเจ็ดหายมีขีดความสามารถเนื้อกลัวเครื่องบินฮอปครับลายที่ใส่งานอยู่ในกองทัพอากาศของประเทศเพื่อนบ้านหรือบอในประเด็นดังกล่าวนี่ต้องยอมรับว่าเครื่องบินฮอปครับลายอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศอย่างเช่นในฝั่งของเมียนมาหรือว่าพม่าและก็ในฝั่งของเวียดนามพวกเขาก็มีเครื่องบินฮอปครับลายที่มีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่ากันกับเครื่องบินฮอปครับลายแบบจ้า39เช่นเดียวกันและในทางตอนใต้ก็คือในฝั่งของมาเลเซียก็มีเครื่องบินฮอปครับลายรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัยสูงเช่นเดียวกันยกเว้นกองทัพอากาศของลาวและก็กัมพูชีซึ่งถือว่ายังมีข้อจำกัดในด้านของกองกำลังทางอากาศแต่ถ้าจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยรวมจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเครื่องบินฮอปครับลายในรุ่นดังกล่าวถ้าหากว่ากองทัพอากาศของไทยมีการสั่งซื้อเข้ามาประจำการมันก็อาจจะบ่ได้เฮ็ดให้สมดุลทางทหารโดยเฉพาะแมนภาคส่วนของกองกำลังทางอากาศเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าเป็นเครื่องบินฮอปครับลายในเจเนเรชันเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเป็น F-35 ดังที่กองทัพอากาศของไทยต้องการจุดนั้นจะเห็นให้กองทัพอากาศของไทยมีความได้เปรียบเหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านทุกๆประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารทางการทหารใหม่ๆ